ที่ยวพิพิธภัณฑ์ก็เพราะว่าเบื่อค่ะอยู่บ้านกักตัวก็เลยหาที่ออกมาเที่ยวใกล้บ้านก็คงจะเป็นพิพิธภัณฑ์เนี้ยค่ะออกมาเที่ยวได้ง่ายแล้วก็มีแบบเราชอบด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าสนุกไปกับการเที่ยวค่ะตั้งแต่ตอนที่เข้ามาเดินเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์นะคะก็คือตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่ไปซื้อตั๋วก็คือมีการคัดกรองมีการวัดไข้ด้วยการใช้ที่วัดอุณหภูมิแล้วก็มีการให้ล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้คนเข้าชมเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ตอนที่เข้ามาเนี่ยก็คือมีแอลกอฮอล์วางไว้อยู่ให้หลายๆจุดแล้วก็มีพี่พนักงานที่คอยให้ความช่วยเหลือก็ใส่หน้ากากอนามัยกันหมดก็เลยคิดว่าการป้องกันการดูแลอย่างเงี้ยคิดว่าในเรื่องของการป้องกันโควิด-19ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะคะเที่ยวช่วงนี้นะคะก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองก็คือพวกหน้ากากอนามัยเจลล้างมืออย่างนี้ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็มีเตรียมเจลล้างมือเจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีที่ให้ล้างมือด้านหน้าด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการป้องกันที่ดีพิพิธภัณฑ์ไทยห่างไกลโควิด